คือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำตรงนี้นะนี่เรามาเลือกสายกันอยู่อ้ายเคยโดนผิดกะเข้าด้วย2ครั้งเออสวัสดีทุกคนวันนี้เลิกงามยามดีเนาะอยู่กับตาว่างๆโอ้ EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได้เลยซึ่งยาวนานมากก็คือวันนี้เป็นวันดีจะได้ทำการตั้งศาลใหม่ทุกคนก็เพราะว่าศาลเก่าอ่ะมันเก่าแล้วมันเริ่มผุพังมันเป็นไม้เนาะซึ่งวันนี้เราก็ได้เลิกงามยามดีที่จะย้ายศาลใหม่วันนี้วันเสาร์ที่จริงเราจะทำการย้ายวันพฤหัสแล้วแต่ว่าเราไปเลือกดูศาลวันพฤหัสแล้วเขามาตั้งศาลให้มันจะเย็นแล้วคนมันก็เลยต้องแบบปู่บอกว่ามันเลยเลิกแล้วเราก็ต้องเลยย้ายมาเป็นวันเสาร์9โมงก็คือวันนี้ผู้ที่จะทำพิธีย้ายศาลให้เราก็คือปู่ของเราเป็นผู้อาวุโสคนเดียวที่หลงเหลืออยู่ซึ่งตอนนี้อายุ92แล้วทุกคน wow. ชื่อปู่แก้วในการย้ายทุกคนเราไม่ได้ใช้พามันนี้เราย้ายสองศาลเป็นศาลเจ้าที่กับศาลผีปู่ย่าตามบ้านภาคเหนือเนาะซึ่งบ้านเราเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านหลักที่ตั้งศาลปู่ย่าไว้ก็ดีใจเพราะรู้สึกว่านี่ก็สนิทกับเจ้าที่ยังไงวะรู้สึกว่าแบบเราจะไปไหนมาไหนแล้วก็บอกกล่าวยกมือไหว้เออไปนี่นะไปสอบนี่นะอะไรอย่างนี้คุ้มครองด้วยอะไรอย่างนี้เราก็บอกกล่าวเราก็รู้สึกอุ่นใจเราก็รู้สึกได้ว่าเจ้าที่มีตัวตนจริงๆยังไงดีเราก็รู้สึกได้ว่าเขาก็รับรู้แปลกไหมไม่แปลกเนาะมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะท่านเป็นคนใจดีท่านคนใจดีทุกคนซึ่งเดี๋ยว9 โมงก็จะเป็นฤกษ์งามยามดีขอย้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะทำศาลใหม่เพราะว่าศาลเก่าแล้วตัวแล้วก็กำลังจะผุพังแล้วแล้วก็เราก็กำลังจะย้ายศาลปู่ย่าศาลไปป่าลึกทำเอาไว้ตรงนี้ทำเอาไว้ข้างๆกันซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเลาะผักสวนครัวแปลงผักสวนครัวใช่ที่ตรงนี้จะเป็นผักสวนครัวนี่คือการเลือกผักสวนครัวของเราทำการเคลียร์พื้นที่แล้วปิ้งๆตรงนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะเอาโปรงมาเทลงเหลือน้ำสับปะรดไปนิดนึงโดนเราต่อแล้วตอนนี้ปูนแห้งแล้วไอ้ดองทำไมหมาชอบมาแปะรอยประทับไว้ฮะนี่คือวันที่ที่หลังเอปูลงเดี๋ยวจะได้สั่นใหม่แล้วนะคะเจ้าที่ตำรวจค่อนข้างที่จะแอนตี้สับปูนเพราะว่าบ้านเราเป็นสันไม้มาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าปกความของบ้านเขาหน่อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสันไม้แบบมันมีเอกลักษณ์ดีนะโว้ยอะไรแบบนี้แต่คุณปู่เรายังไม่ถือเลยนะปู่แล้วก็บอกว่าสันปูก็ได้เราก็เลยขนาดถ้าคุณแก่คนยังไม่ถือเลยเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถือก็ได้ก็สันปูก็ได้มันดูแล้วก็ต้องสวยเออก็สวยดีอ่ะทุกคนสันมาส่งแล้วตอนนี้ไปกันเลยไปยามนี้นะเชิญพระปู่เข้าเชิญมันใหม่นกอันก็เชื่อมไปแล้วมันยังไปด้วยกันเนอะI'm not afraid to die.
ปู่แก้ววันนี้ที่มาทำพิธีให้อ่ะที่อายุ92วันนี้ปู่แก้วแป๊บนึงนะทุกคนเราจะอธิบายเราได้ทำแผนผังตระกูลไว้แป๊บนึงนะปู่แก้ววันนี้ที่มาทำพิธีให้ปู่อ้ายกับปู่แก้วเป็นพี่ชายของย่าเราถูกต้องแล้วทีเนี้ยปู่อ้ายตอนเด็กเคยโดนผีเข้า2ครั้งเขาบอกว่าแบบเหมือนเข้าแล้วออกไม่ได้ก็เลยต้องไปให้หนานคนหนานชื่ออะไรไม่รู้มาทำพิธีแหกให้แล้วก็ประมาณว่าก็อันนั้นก็ออกไปแล้วแล้วก็แบบพอโดนอีกรอบเนี้ยเขาก็เลยหนานคนนั้นก็เลยเอาควายธนูมาปักให้4ทิศรอบบ้านเรามั้งอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือปู่เราจริงๆก็ชื่อปู่แก้วเหมือนกันปู่เราจริงๆชื่อปู่แก้วเหมือนกันก็คือประมาณว่าเราก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าปู่เราอ่ะเป็นคนมีของแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนมีของแล้วก็เมื่อก่อนปู่แก้วนี่นะก่อนได้ไปไล่ผีนะเอาละวันนี้คืนดีกระดุงห้องปู่ไปไล่ผีแต่แม่ไม่ชอบเนาะย่าแบบชอบเพราะอะไรเพราะป่อต้องไปเข้าเวรมั้งก่อนสมมติว่าวันที่อะนะป่อไปเข้าเวรมันเหมือนกับมันเด็กปั้นห้องอะไรอย่างนี้ต้องมาเหมือนกับมันเอามาแก้แค้นนะแม่ก็จะไปนอนบารับเนี่ยเนาะเข้าสารเนี่ยเบิ้ลเต็มบ้านก่อนจะไปบ้านก่อนป่อจะไปเยี่ยงการเนาะเข้าสารเสร็จโอ้วันเต็มบ้านเนี่ยแล้วแม่มันจะใครชอบนะอันไผ่มาห้องป่อไปอันป่าแต่ตอนที่พอดีที่ตอนที่ป่อหายก่อนที่คนห้องนั่นพอดีมีปูวงเนาะปูวงมีคาถาอยู่ก่อนปูวงกับโคตรปล่อยลงมันใช่ก่อนตอนปู่เราตายปู่แก้วปู่จริงๆเราตายก็มีปู่วงซึ่งเป็นน้องของปู่เรามาเอาของออกให้ปู่ใช่ไหมใช่ใช่วันนี้คนอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของตระกูลเราทุกคนมีปู่ความเชื่อก็ปู่มีคาถาถ้าลูกหลานเข้าไปอยู่แล้วนะนี่
ที่นี่ก็เป็นอาณาจักรที่นี่เก่าเป็นลูกหลูกหลานหลานปีมาที่นี่ก็ดีบางคนก็ไม่ได้มาแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะมาร่วมงานอันนั้นเลี้ยงย่าเลี้ยงปูตามประเพณีบ้านเฮาลูกหลานผู้เคินก็มีสำนึกถึงบุญคุณของปู่ของย่าที่ตัวฝากรักษาตลอดปีแล้วก็ตลอดไปพอเมื่อต่อไปลูกหลานทั้งหน้าก็ประสบความสำเร็จอย่างผู้คนที่อยู่กับพ่อเพื่อมีสุขภาพที่ดีขอเพื่อมีโชคมีใจกับลูกหลานทุกคนเน้อนี่คือเลี้ยงเสร็จแล้วนะทุกคนบ๊ายบายจบคลิปแล้วบ๊ายบาย